สวัสดีค่ะวันนี้แม่จะมานะคะเก็บผักชีใบเลื่อยที่แม่ได้ปลูกไว้นะคะจะเอาไปแกงเนื้อกันค่ะไอ้นี่ก็คือต้นกาลีลีฟนะคะที่แม่ได้ปลูกเองนี่เลยนี่นะคะจะหอมมากๆเดี๋ยวแม่จะทำกาลีไก่ให้กินนะคะนี่ต้นชะอมของแม่นี่นะคะยังไม่ได้รดน้ำเลยนี่สองต้นนะคะต้นชะอมโอเคเดี๋ยวแม่ขอตัวเก็บผักชีใบเลื่อยที่แม่ได้ปลูกไว้ก่อนนะคะนี่เลยมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำแกงเนื้อต่อนะคะนี่นะคะที่เราได้ไปเก็บมาเมื่อเช้านะคะผักชีใบเลื่อยที่แม่ได้ปลูกไว้นะล้างเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นี่คือเนื้อวัวนะคะแม่ได้หั่นเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้แม่จะมาทำแกงแบบคนเหนือนะคะและนี่นะคะคือพริกแกงของเรานะคะแม่ได้ทำใส่กระปุกนะคะปั่นไว้เรียบร้อยนะคะแบบนี้นะคะก็จะมีนะคะขิงข่าตะไคร้นะคะพริกนะคะกระเทียมหอมแดงนะคะซึ่งพริกแห้งค่ะแม่ได้แช่น้ำไว้นะคะแล้วก็เอามาปั่นรวมกันทั้งหมดเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็เก็บใส่กระปุกไว้นะคะใส่ช่องฟรีซไว้เลยค่ะเวลาจะใช้ก็เอาออกมานะคะให้ละลายค่ะตอนนี้นะคะแม่ได้ตั้งแก๊สนะคะต้มน้ำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรอน้ำเดือดนะคะแม่จะเอาพริกแกงใส่ลงไปค่ะมาค่ะตอนนี้น้ำนะคะใกล้เดือดแล้วแม่ก็จะเติมนะคะพริกแกงลงไปนะคะเดี๋ยวแม่จะใส่ไปก่อนนะคะ1ทัพพีแบบนี้นะคะพูนๆนะคะใส่ไปลงในน้ำนะคะที่เราได้ต้มแล้วนะคะนี่นะคะแม่ได้ใส่ลงไปแล้วนะคะยังไม่เข้มข้นเดี๋ยวแม่ใส่เพิ่มนะคะนี่นะคะได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดอีกสักครู่นะคะเราจะใส่เนื้อลงไปแกงค่ะและนี่นะคะคือต้นหอมนะคะมีผักชีนะคะแล้วก็ผักชีใบเลื่อยแม่ได้นะคะซอยไว้เตรียมไว้นะคะเดี๋ยวมาดูส่วนของเนื้อวัวนะคะตรงนี้นะคะเนื้อวัวตรงนี้นะคะแม่ได้ซอยนะคะแล้วก็แม่นะคะได้เพิ่มนะคะผงแม็กกี้นะคะผักหมักลงไปในเนื้อวัวด้วยนะคะเพื่อลดกลิ่นคาวนะคะแล้วก็ให้เนื้อมีรสชาติด้วยนะคะยิ่งขึ้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวรอน้ำเดือดแม่จะใส่ลงในหม้อเลยค่ะนี่นะคะน้ำเดือดแบบนี้นะคะแม่ก็จะใส่นะคะนี่เลยเกลือแกงนะคะแม่ได้ใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเกลือแกงแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเพิ่มเนื้อวัวลงไปเลยค่ะนี่นะคะแม่ได้เพิ่มเนื้อวัวลงไปแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวแม่เพิ่มเนื้อวัวไปอีกนิดนึงนะคะแม่จะให้มันได้แกงประมาณ2ถ้วยนะคะนี่นะคะเพิ่มเนื้อวัวลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้มให้มันเปื่อยนิดนึงนะคะช่วงระหว่างนี้เพื่อนๆก็ชิมรสชาตินะคะให้ได้ตามที่เพื่อนๆชอบเลยค่ะวันนี้นะคะแม่ขาดนะคะเครื่องในวัวนะคะพวกผ้าคีริ้วนะคะพวกตับปอดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะจริงๆผ้าคีริ้วใส่ลงไปอ่ะอร่อยมากๆเลยนะคะพอดีแม่ไปที่โลตัสนะมันไม่มีนะคะแม่ได้แต่เนื้อมาเนาะแบบแพ็คเขาจะแพ็คขายนะแบบนี้นะคะก็ทำกินกันนะคะแบบช่วงแบบให้หายอยากนะคะให้หายคิดถึงเมืองไทยเนาะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราต้มไปนะคะให้เนื้อเปื่อยนิดนึงนะคะนี่นะคะเริ่มเดือดอีกรอบแม่ได้เพิ่มนะคะนี่เลยอายิโนโมโตะนะคะผงนัวลงไปนะคะนิดนึงนะพวกแกงนะคะส้มตำยำต้องใส่อายิโนโมโตะนิดนึงนะคะมันถึงจะมีรสชาตินะคะมาค่ะนี่นะคะเนื้อได้เปื่อยนะคะนิดนึงแล้วนะคะแม่จะไม่เอาเปื่อยมากนะคะพอดีฟันแม่ยังดีอยู่นะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมานะคะปิดแก๊สเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็มาตามด้วยผักที่เราได้ซอยทิ้งไว้นะคะนี่เลยใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อความหอมนะคะโอ้ยผักชีใบเลื่อยนะคะต้นหอมผักชีใส่ลงไปค่ะหอมมากๆไอที่ให้ปิดแก๊สแล้วก็ใส่ผักลงไปนะคะเราจะไม่ให้นะคะผักเหลืองค่ะ
จะให้ผักมีสีนะคะเขียวแบบนี้นะคะนี่ก็คือเทคนิคนะคะในคลิปวิดีโอของแม่นะคะแม่จะมีสอนเทคนิคลงไปด้วยนะคะให้เพื่อนๆนะคะได้ดูกันนะคะแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาตักใส่นะคะชามจะเสิร์ฟกันเลยค่ะนี่นะคะแกงเนื้อของเรานะคะวันนี้แม่จะไม่เอารสจัดนะคะเพราะว่าเด็กๆจะทานด้วยค่ะแบบนี้นะคะเด็กๆก็ชอบทานนะคะดูน้ำนะคะไม่ได้ใสนะคะอย่างที่เห็นนะแบบนี้นะคะก็จะมีรสชาตินะคะแต่ไม่ได้เผ็ดมากนะคะตัวเนี้ยค่ะเด็กๆชอบทานมากๆเลยนะคะนี่รสชาตินะคะพอแบบได้ไหมคะเพื่อนๆยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะแกงเนื้อนะคะแบบเหนือนะคะยังไงเดี๋ยวมีคลิปวิดีโอดีๆนะคะแม่ได้ทํานะคะแล้วก็ได้มานําเสนอเพื่อนๆนะคะยังไงขอตัวไปทานก่อนนะคะเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย